อยากถามท่านนายกนิดเดียวเรื่องเดียวเอาไว้เป็นแบบน้ำจิ้มนิดว่าไอ้เรื่องดิจิตอลตกลงจะได้ตามที่ประกาศไหมคนวันที่10เนี่ยรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะครับไม่อย่างที่ผมเรียนไลฟ์ผมไม่ได้ไปว่าใครที่ไปพูดอะไรทั้งสิ้นวันนี้การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญนะครับเดี๋ยววันที่10จะรู้เรื่องหมดทุกอย่างนะครับมีที่มาที่ไปหมดทุกอย่างมีขั้นตอนมีไทม์ไลน์มีกฎกติกาที่มันชัดเจนออกมาแล้วก็ต้องให้เกียรติทางกรรมการเขาด้วยผมอยากให้มันเป็นไปตามขั้นตอนเดี๋ยวมันเกิดการสับสนเกิดขึ้นเลยก็มีไปนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเรื่องที่ต้องเรียนเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ อาจจะมีการเห็นต่างบ้างในหน่วยงานรัฐต่างๆนะแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าลักษณะหรือว่าขอบเขตหรือปริมาณการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่าไหร่อะไรต้องพูดคุยกันนะครับอย่างที่ผมยืนยันตลอดเวลาว่าถ้าเกิดใครมีข้อเสนอได้ผมรับฟังตลอดถ้าไม่ใช่รับฟังแบบรับฟังเฉยๆ